สวัสดีตอนนี้เย็นครับเดี๋ยวมาส่งงานให้ลูกค้าอีกกระบอกหนึ่งตัวนี้จะเป็นปีก50เซนนะฮะเป็นโรลเลอร์ในข้างขาวนอกตัวนี้จะเป็นตัวบอลแท็กปีก50นี้จะเสริมยางข้างอยู่3เส้นนะระบบท่อตัวนี้จะทำเป็นระบบไม่ให้เชือกมันไหลอันนี้ก็ได้แนวคิดมาจากช่างเบาเขาคือเรามัดแล้วบางทีเชือกมันจะไหลออกด้านหลังตัวนี้จะกันเชือกไหลขอบคุณครับคุณสมอลุนตัวนี้จะเป็นรีดปลายเดียวยึดน็อต4ตัวนะครับปีกนี้จะเป็นปีก50เซนหนา6มิลเป็นข้างคาวนอกโรลเลอร์ในเสริมยางได้3เส้นปีกนี้ก็จะเป็นปีกของช่างเว่าเป็นคนทำรีดปลายเรียวนี่จะเรียบๆนะฮะจะไม่เอาไปรวมกันกับตัวลดน้ำหนักเหมือนตัวนู้นรีดปลายก็รีดลดน้ำหนักก็ลดเงี้ยฮะงานนี้จะเป็นของช่างเบานะฮะเดี๋ยวเขามาเอาพรุ่งนี้20ตัวก็ประมาณนี้นะฮะจะเป็นโรลเลอร์50เซนชักตัวนี้อยู่ที่78จะเป็นรางบอลแท็กส่วนท้ายนี่จะเป็นของช่างเอกช่างเอกบางไหวอันนี้จะขึ้นเซฟอยู่ฮะกดเซฟประมาณนี้ก็เดี๋ยวแม่บ้านทักหานะว่าเป็นของใครประมาณนี้ให้ดูอีกด้านนึงครับด้านนี้ก็จะติดกระพี้ไม่เยอะเท่าไหร่แม่บ้านเสร็จหรือยังประมาณนี้นะครับงานชักอยู่78ลาง130รีดปลายเรียวชุดท่อเป็นชุดสแตนเลสท่อ PVC นิ้วครึ่งยาว23เซนขอบคุณครับพี่วีระบุรุษบาปลาง130ทิ้งปลายนี้อยู่ประมาณ40กว่าป่าด้วยซ้ำทำมุมด้านบนให้มันแคบเพื่อให้การมองเห็นมันแคบลงประมาณนี้นะฮะงานที่ตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะฮะไม่ใช่ไม่มีเจ้าของคือตัวงานที่ทำขึ้นจะมีเจ้าของทั้งหมดและแม่บ้านเขาจะทักหาว่าเป็นของใครผมถึงได้ทำขึ้นให้เดี๋ยวประมาณสัก 2-3 ทุ่มนะครับผมจะมาไลฟ์สดทาง YouTube ชี้แจงเรื่อง จะแจกชุดบนเป็นลางกลม ให้ร่วมเล่นเกมกันทาง YouTubeก็เป็นชุดบนปีกข้างคาวราง130ไกเซฟแล้วก็ชุดท่อเดี๋ยวก็คอยติดตามทาง YouTube นะฮะผมจะแจกทาง YouTube ทุกวันที่1เป็นชุดบนของเดือนนี้จะเป็นแจกรางกลมนะฮะก็เข้าไปติดตามในช่องได้
กดติดตามแล้วก็กดติดตามให้ด้วยแล้วกันฮะกติกาก็ใครที่ถูกแล้วผมเข้าไปแล้วไม่กดติดตามก็ถือเป็นโมฆะก็อยากให้เข้าไปร่วมสนุกแล้วก็กดติดตามในช่องไว้เฉยๆฮะดูไม่ดูก็อีกเรื่องนึงไม่ว่ากันแต่กติกาก็คือให้กดติดตามในช่องไว้แค่นั้นละฮะก็จะเป็นเลขท้าย2ตัวก็วันที่1นะฮะเดี๋ยวก็เหมือนทุกเดือนที่ผ่านมาก็เป็นเลขท้าย2ตัว2ตัวล่างอย่างใครถูกเงี้ยผมก็เอาคนที่ถูกมาอย่างถูก3คนอย่างเงี้ยก็เอามาจับใหม่3คนก็หาคนถูกอันดับ1เหมือนคราวก่อนนะฮะก็แจ้งข่าวไว้สำหรับท่านที่อยากร่วมสนุกงวดก่อนก็มีคนเล่นอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณสัก4-500อะฮะก็ถูกกันอยู่ประมาณ5คนก็มาจับฉลากก็สะโดอะไรสะโดสะดุ้งอะไรวิ่งป่าราบได้ไปคนอยู่ที่ปาจีนได้ไปก็ให้ดูประมาณนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวบอลแท็กนะครับเดี๋ยวก็ให้แม่บ้านเขาทักหาเดี๋ยวก็ส่งให้ประมาณนี้คุณหยาดเหงื่อขอบคุณครับก็ไปกดดูที่ช่องนะครับเผื่อได้เผื่อโชคดีได้ก็เอาไปทำใส่ท้ายยิงเป็นลังกลมเหลือเยอะเดี๋ยวผมทำลังกลมขึ้นให้สวัสดีตอนเย็นนะฮะอันนี้ก็มาให้ดูงานที่จะได้ส่งให้ลูกค้าอันนี้เป็นของพี่อะไรวะเดี๋ยวผมดูแป๊บนี่เป็นของคุณสุเนศฮะสุเนศสีธรรมตัวนี้เป็นของคุณศิลป์สุเนศนะฮะเดี๋ยวผมคงจะได้ทำเสร็จก็เสร็จแล้วแหละเดี๋ยวให้แม่บ้านเขาทักหาว่าเสร็จแล้วอาจจะได้ส่งภายในอาทิตย์นี้ฮะต้องดูก่อนว่ายังไงแต่เสร็จแล้วงานก็ประมาณนี้นะครับให้ดูงานเป็นตัวบอลแข็งงานผมน็อตจะไม่ขึ้นทะลุขึ้นด้านบนนะฮะด้านบนนี้รางนี่จะเรียบจะไม่มีการยึดทะลุขึ้นมาลางบอลแท็กก็เอกลักษณ์มันก็จะอยู่ที่แบบว่าลูกดอกจะไม่สามารถขึ้นด้านบนได้ออกมายันปลายก็ไม่ตกเอกลักษณ์ของเขาก็จะประมาณนี้ลูกจะออกด้านปลายได้อย่างเดียวฮะด้านบนจะขึ้นไม่ได้ด้านบนจะไม่สามารถออกได้จะไม่ตกลูกจะวิ่งสุดรูถึงออกได้ฮะก็เอกลักษณ์ของบอลแท็กเขาเดี๋ยวให้แม่บ้านเขาทักหานะฮะว่าเสร็จแล้วพร้อมที่จะโอนไหมอะไรประมาณนี้ส่วนชุดท่อก็อยู่ที่ประมาณนี้ก็ทำตัวกั้นเสริมหลังเพื่อไม่ให้ยาไอเชือกมันสไลด์ออกด้านหลังก็ลองดูให้ว่ามันมีประโยชน์มันมีประโยชน์ไหมแค่นั้นแหละก็ทำกันให้อย่างระมัดตรงนี้ฮะอย่างส่วนมากเชือกสายพีเออ่ะมันชอบออกด้านหลังเนี้ยเราทำกันไว้อันนี้ก็เป็นแนวคิดของช่างเหวาเขาก็เอามาดัดแปลงใส่ต้องให้เครดิตเขาช่างเหวาเขาพาทำก็ลองทำดูฮะเผื่อมันมีประโยชน์เพราะว่ามันมีปัญหาอยู่ตรงที่แบบว่าเชือกมันสไลด์ออกด้านหลังอย่างเงี้ยฮะเราก็มาทำกั้นไว้เพื่อไม่ให้เชือกมันสไลด์ออกเราก็มัดอยู่ตรงนี้ฮะเทปเก่าก็มัดอยู่ตรงเนี้ย
มันสไลด์ก็จะมาติดตรงนี้มันก็จะไม่ออกอันนี้ก็เป็นแนวคิดของช่างเว่าเขานะเห็นเขาทำอยู่ก็มันเข้าท่าก็เลยเอามาทำใส่ปืนดูชุดท่อนจะเป็นสแตนเลสนะฮะเป็นทั้งตัวแบบนี้แล้วก็ตัวที่แบบว่าพับได้อย่างนี้บีบแน่นแน่นอนฮะพอติดเข้าไปกับตัวปืนก็อยู่ประมาณนั้นโอเคฮะเดี๋ยวให้ดูประมาณนี้เดี๋ยวเอาขึ้นเสร็จเดี๋ยวทยอยให้ดูเรื่อยๆฮะกับงานปืนของช่างละโอเคฮะเท่านี้ครับขอบคุณครับ